Facebook บอกเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณเติบโตต่อไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะพี่มาร์คส่งจดหมายน้อยมาให้บ้านสวนอีกแล้วค่ะด้วยความรักความคิดถึงบอกว่ายินดีด้วยนะคุณมีผู้ติดตามถึง 20,000 คนแล้วคุณสามารถแชร์ความสำเร็จนี้ได้นะเมื่อคลิกเข้าไปดูในจดหมายพี่มาร์คให้โพสแสดงความขอบคุณในเนื้อความจดหมายเขียนว่าสำเร็จแล้วคุณมีผู้ติดตามถึง 20,000 คนแล้วนี่เป็นความสำเร็จครั้งใหญ่คุณสามารถฉลองร่วมกับคอมมูนิตี้ของคุณได้ด้วยการแชร์ความสำเร็จนี้กับผู้ติดตามและขอบคุณพวกเขาที่มีส่วนช่วยในความสำเร็จของคุณแล้วก็ให้คลิกไปที่แสดงความขอบคุณในโพสต์เมื่อคลิกเข้ามาแสดงความขอบคุณจะพบข้อความว่าฉันเพิ่งมียอดผู้ติดตามถึง 20,000 คนขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนฉันมาโดยตลอดฉันคงมาถึงจุดนี้ไม่ได้หากไม่มีพวกคุณทุกคนขอบคุณค่ะจากนั้นคลิกไปที่ถัดไปจะขึ้นหน้าต่างการตั้งค่าโพสต์ใครบ้างที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ตั้งเป็นสาธารณะตัวเลือกการกำหนดเวลาโพสต์ให้โพสต์เลยแล้วคลิกโพสต์เมื่อโพสต์คำขอบคุณเรียบร้อยแล้วหน้าที่2ของจดหมายเขียนว่านี่คือเคล็ดลับเพิ่มเติมที่จะช่วยให้คุณเติบโตต่อไปเรื่อยๆ 1. ค้นหาความคิดเห็นต่อโพสต์ที่ต่อยอดการสนทนาและตอบกลับความคิดเห็นเหล่านั้น 2. โพสต์เนื้อหาของคุณซ้ำไปยังชุมชนต่างๆที่คุณเป็นสมาชิก 3. มีส่วนร่วมในเนื้อหาของครีเอเตอร์คนอื่นด้วยการแสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามที่เกี่ยวข้องให้เริ่มต้นด้วยโพสต์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของคุณขอบคุณพี่มาร์คมากๆค่ะที่ส่งเคล็ดลับที่ช่วยให้ช่องบ้านสวนเติบโตต่อไปเรื่อยๆบ้านสวนคงทำอย่างที่พี่มาร์คแนะนำเสมอมาค่ะขอบคุณสำหรับจดหมายที่ส่งมาแสดงความยินดีนะคะยินดีมากเจอบ้านสวนจดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายแสดงความยินดีกับครีเอเตอร์ผู้มีผู้ติดตามเพิ่มมากขึ้นและได้บอกเคล็ดลับที่จะทำให้ช่องเติบโตต่อไปเรื่อยๆพี่มาร์คส่งให้กับครีเอเตอร์ทุกคนที่มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นพี่มาร์คประเมินผลทุกๆวันพี่มาร์ครักทุกคนนะจ๊ะอ๋อพี่มาร์คส่งให้ทุกคนเลยเหรอคะที่ตั้งใจมุ่งมั่นขยันทำช่องเพื่อนๆครีเอเตอร์ได้รับจดหมายจากพี่มาร์คบ้างหรือยังคะถ้ายังไม่ได้รับจดหมายจากพี่มาร์คก็มาอ่านของบ้านสวนก่อนนะจะได้เคล็ดลับเอาไปทำให้ช่องเติบโตต่อไปเรื่อยๆนะคะถ้ามีจดหมายจากพี่มาร์คมาอีกบ้านสวนจะมาแบ่งปันให้อ่านกันนะคะแล้วเจอกันจดหมายฉบับหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย